ัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสมาชิกศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะสปปสแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มไทยพิทักษ์นะคะนักรบเลือดสีน้ำเงินนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนวิทยุนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังหน้าสถานทูตอเมริกานะคะเพื่อไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอเมริกานะคะให้หยุดทำการแทรกแซงนะคะนี่นะคะตอนนี้พวกเราก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากไอ้นี่แล้วนะคะบริเวณน้ำพองได้ไว้เพียงเงินแลกเอารบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งด้านการเอาชาติเราเขาเรียกชาติไทยI'm not afraid to die.
อนไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะคะพยายามอย่าลงฟุตบาทนะโอเคค่ะสวัสดีนะคะเมื่อกี้อาจจะสั่นไปบ้างอะไรไปบ้างก็ขออภัยนะคะคือจังหวะเราเดินนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้นะคะพวกเรานะคะศูนย์ลงประชาชนปกป้องสถาบันและไทยพิทักษ์ปกป้องสถาบันและนักรบสีน้ำเงินปกป้องสถาบันนะคะได้อยู่นะหน้าสถานทูตอเมริกานะคะถนนวิทยุนะคะวันนี้นะคะพวกเรามายื่นหนังสือนะคะให้กับสถานทูตอเมริกานะคะให้หยุดสร้างแปลงประเทศไทยนะคะI'm gonna make you mine.
ามไหนก็ไม่สะดุดต้อง Galaxy A04S ซื้อเลยวันนี้ที่ร้านกูละเว้ยกูนี่คนไทยกูรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยและลงหน้าอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามายังน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยคงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจปากพอจะทีจะพอเสร็จทีกฎหมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กูละเว้ยกูนี่คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำใครมือใครนั้นลงมาพันวงเรามันได้สภาพแผ่นดินต้องการให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่เปิดเครื่องสังคมและเรื่องบ้านเมืองเรานี้เป็นประชาธิปไตยอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามายั่งน้ำใจของคนไทยแค่เพียงคิดมึงก็คิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยคงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอทำงานมาพอพอจะมีจะพอที่ดีกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือหนีระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กูละเว้ยกูนี่คนไทยกูรู้บ้างไหมสวัสดีครับได้มาแล้วครับไอ้คนเกลียดจังไอ้คนทำไอ้คนไทยนั่นเองอันว่าพลังเรากำลังจะมาเป็นเดือนนี้นะเดือนนี้นะเดือนนี้นะI'm not afraid.
นี่ก็ร้อยกว่าคนละตอนนี้พันกว่าคนตอนนี้พันกว่าคนนะคุณผู้ชมใช่ไหมคะพันห้าพันห้าพันกว่าคนละตอนนี้คนพันกว่าคนจุนและก็แทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยค่ะ
ด้วยคนไทยด้วยกันโดยผ่านระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราจึงไม่ต้องการให้ใครมาเสือกในแผ่นดินของประเทศไทยจริงไหมครับพี่น้องเมื่อเช้าผมอ่านข่าวนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ขาย F-35A ให้กับประเทศไทยไม่เป็นไรครับเราไม่ว่าและผมเห็นดีด้วยถ้าเมื่อไรเราไม่มีการเกณฑ์ทหารเราจะกลับมาใช้เรือพายครับพี่น้องเรากลับมาใช้เรือหางยาวแล้วไปสู้รบกับต่างประเทศเรากลับมาใช้หนังสติ๊กฮะเราใช้กองกำลังหนังสติ๊กแล้วไปอยู่รอบๆชายแดนเมื่อไรก็ตามที่ใครก็ตามบุกรุกชายแดนไทยเราก็เอาหนังกระติกยิงหัวมันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เรายินดีและพร้อมแต่เราไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติหัวแดงหัวเหลืองหัวอะไรก็ตามมาก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยโดยเด็ดขาดพี่น้องครับ2ปีที่แล้วผมเคยมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วยื่นเอกสารให้กับสถานทูตอเมริกาโดยมีอุปทูตฝ่ายทางด้านการเมืองลงมารับผมผมบอกว่าขอความกรุณาให้ประเทศไทยอยู่ด้วยการปกครองของคนไทยและเขาก็รับหนังสือผมไปก่อนหน้านั้นถ้าพี่น้องจำได้สมัยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยท่านหนึ่งกรีนทีเดวีไปให้สัมภาษณ์และเกี่ยวพันเกี่ยวกับสถาบันเรื่องหนึ่งผมคนนี้แหละครับที่ไปร้องให้สอบกรณีมาตรา112ต่อเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยครับแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วด้วยผมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่วันนี้ผมมาสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินมาปกป้องแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อไม่ต้องการให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นชาวต่างประเทศเพื่อเข้ามายุยงส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยด้วยกันแตกแยกอีกต่อไปครับพี่น้องพี่น้องครับผมพลาดพิงพูดไปถึงเรื่องการเมืองนิดหนึ่งที่เกี่ยวพันในเรื่องของต่างประเทศผมทราบข่าวว่ามีเอกอัครราชทูตท่านหนึ่งได้เรียกตัวแทนของพรรคการเมือง4-5พรรคไปพูดไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจริงเท็จผมไม่ทราบแต่เป็นข่าวแต่นั่นคือพฤติกรรมที่พี่น้องคนไทยและไม่สบายใจให้กับคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินและวันนี้ผมก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหมดเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับสถานทูตอเมริกาทบทวนหรือยุติการกระทำต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในกิจการของประเทศไทยพี่น้องครับรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนั่นคือเป็นไปตามระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศไทยมีเอกราชไปนานมากว่าเป็นพันปีถ้าจำได้ในรัชกาลที่4รัชกาลที่5ประเทศไทยเราสามารถที่จะยืนอยู่บนเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครๆทั้งสิ้น
แม้บางส่วนเราจะต้องเสียแผ่นดินให้กับต่างชาติต่างแผ่นดินจนวันนี้ถ้าเราไปทางด้านในประเทศมาเลเซียบางพื้นที่ยังมีพี่น้องที่พูดภาษาไทยอยู่ในประเทศมาเลเซียเรามีพี่น้องบางคนที่เป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยอยู่ในฝั่งของประเทศพม่าเรามีพี่น้องในบางพื้นที่ที่อยู่ฝั่งลาวที่พูดภาษาไทยคุยภาษาไทยรู้เรื่องนั่นคือความเจ็บปวดที่ผ่านมาที่ตะวันตกเข้ามาอาศัยยึดครองประเทศไทยในรัชกาลที่4รัชกาลที่5สิ่งเหล่านั้นสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องเสียแผ่นดินไปที่ผ่านมาเรายังจำกันได้ไหมครับพี่น้องวันนี้เอกราชบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าสิทธิเสรีภาพพลเรือนภาพทุกสิ่งทุกประการจะต้องดำรงอยู่บนพี่น้องประชาชนคนไทยโดยที่ไม่ต้องมีคนต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการภายในของเราแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องมีสหรัฐอเมริกาเราก็อยู่ได้ไม่มีกลุ่มยุโรปเราก็อยู่ได้ไม่มีหัวเหลืองหัวแดงเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศไทยเราก็อยู่กับเราได้วันนี้เราจึงประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเราจะไม่ต้องการเป็นขี้ข้าอีกแล้วและเราไม่ต้องการให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไปยืมมือหรือไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วนำคนต่างประเทศเข้ามารบกวนเข้ามาละเมิดหรือเข้ามากระทำการอันหนึ่งอันใดที่ทำให้ประเทศไทยเสียเสรีภาพและให้พี่น้องประชาชนของเราต้องเดือดร้อนวันนี้กลุ่มที่มายืนตรงนี้คือกลุ่มที่เห็นว่าเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องการอยู่ด้วยปัญหาของพวกเราเองเราต้องแก้ไขกันเองเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีพระมหากษัตริย์เรามีสถาบันชาติเรามีสถาบันศาสนาที่ยึดครองยึดเหนี่ยวจนกระทั่งมาได้จนปัจจุบันที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองหรือภายใต้การยึดครองของต่างประเทศแต่ประการหนึ่งประการใดวันนี้ตรงนี้ธรณีตรงนี้จงเป็นพยานเราจะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายเพื่อที่จะรักษาเอกราชและไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดไอ้อีผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นคนต่างชาติต่างแผ่นดินเข้ามายุยงแต่แก้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเราไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนกับยูเครนเราไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนกับอียิปต์เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนกับซีเรียขอโทษนะครับไม่ใช่อียิปต์ซีเรียเราไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนกับอัฟกานิสถานพี่น้องครับวันนี้ยูเครนเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปยุ่งแย่งไปแข่งรั่วและไม่ยอมให้สงครามสงบไม่ได้ตั้งใจมีการประเมินกันว่าองค์การสหประชาชาติประเมินว่าอีก30ปียูเครนไม่สามารถฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมได้ก็เพราะฝีมือคนต่างชาติที่กลับไปยุแยงให้เขาเกิดสงครามกับรัสเซียถ้าความเป็นจริงเขาสามารถตกลงกันได้แล้วแต่คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือสหรัฐอเมริกาพี่น้องครับผมมีหลายๆอย่างที่เป็นส่วนลึกที่รับทราบและวันนี้ที่มาเพื่อต้องการมาเป็นกำลังใจมาให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและมากราบขอร้องวิงวอนไปถึงสถานทูตอเมริกา
ไปถึงประธานาธิบดีไบเดนด้วยว่าท่านโปรดสั่งการเถอะครับว่าขอให้ประเทศไทยของเรานั้นอย่ามายุ่งกับประเทศไทยอีกต่อไปเลยขอให้เราจัดการประเทศไทยของเราเองท่านจะมาทางไหนก็ตามก็ขอให้กลับไปทางนั้นเราเคารพในบูรณาภาพในสิทธิในเสรีภาพของท่านแต่ขอให้ท่านไม่ว่าทุกประเทศที่จะมาก้าวก่ายกิจการภายในในประเทศไทยขอให้ยุติเสียขอให้รับรู้ว่าคนไทยเรานั้นสามารถบริหารจัดการด้วยกันเองและไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องด้วยผลทั้งหมดทั้งมวลผมจึงขออนุญาตกราบเรียนว่าผมสนับสนุนพี่น้องน้องน้องผู้หญิงผู้ชายทุกๆ ท่านที่มาเรียกร้องในวันนี้เพื่อที่จะปกป้องปกปักรักษาเสรีภาพประดอนภาพสิทธิบนราชอาณาจักรของประเทศไทยให้ยั่งยืนยงต่อไปโดยไม่ต้องการให้มีต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงเราจะต้องคงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงไหมครับพี่น้องและเราจะต้องรักษาทั้ง3สถาบันหลังนี้ไว้ด้วยชีวิตใครจะมาทำอะไรเหล่านี้เราจะต้องปกป้องด้วยชีวิตใช่ไหมครับพี่น้องผมขอให้ทุกสิ่งทุกประการในวันนี้ที่พี่น้องจะทำการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและกราบขอบพระคุณที่กรุณามาช่วยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของเราให้พ้นจากการเข้ามาของต่างประเทศไม่ว่าด้วยประการหนึ่งประการใดก็ตามเราไม่ยอมเราไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมและขอให้ยุติการกระทำทุกอย่างไปทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับพี่สุริยาสวัสดีนะครับสำหรับการปราศัยในครั้งนี้นะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงไปสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีมันแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังแถลงการจากรองประธานสปปสเรานะฮะคุณพระคุณทองถิ่นนะครับแต่ตอนนี้ฟังเพลงก่อนนะครับขั้นเวลา